เวลาอ่านหนังสือคนสำเร็จหลายๆเล่มก็มักจะมีคนตั้งคำถามว่าอะไรกันนะที่ทำให้คนที่ประสบความสำเร็จกับไม่ประสบความสำเร็จมีความแตกต่างกันทุกคนคะในเรื่องของการใช้ชีวิตมันบอกกันไม่ได้แบบเป๊ะๆ 100% มันต้องให้ลองใช้ชีวิตดูแล้วก็เผชิญชีวิตหรือปัญหาความล้มเหลวบทเรียนหรือสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาได้ด้วยตัวเองและแน่นอนค่ะการที่ใครสักคนนึงต้องการที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นนั่นก็คือต้องเรียนรู้ฝึกฝนมันเติมความรู้ให้กับตัวเองอยู่เสมอครูเก๋ยินดีด้วยนะคะที่ใครก็ตามที่ติดตามช่องพอดแคสต์ครูเก๋สเตชันแปลว่าคุณเป็นนักพัฒนาตนเองเช่นเดียวกันเพราะว่าคุณเข้ามาเติมความรู้จากในช่องนี้เนื่องจากครูเก๋เวลาอ่านหนังสืออะไรดีๆมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจหรือมีเรื่องที่จะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นหรือทำให้ชีวิตของคุณก้าวไปข้างหน้าครูเก๋ก็จะนำมาเล่าเอาไว้ในช่องนี้เสมอๆค่ะอย่างวันนี้เช่นเดียวกันครูเก๋มีเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาที่เอามาฝากทุกๆคนหากใครได้ดูรายการที่คุณสรยุทธ์จัดก็คงจะเห็นว่าคุณสรยุทธ์ได้แนะนำหนังสือเล่มนี้เช่นเดียวกันค่ะเป็นหลักจิตวิทยาสายมืดสายดาร์กที่ถ้าเกิดว่าเราเอามาปรับใช้ให้มันเข้ากับชีวิตประจำวันมันจะทำให้คุณเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในด้านที่คุณต้องการได้เช่นเดียวกันข้อที่หนึ่งนะคะการเถียงคือคนที่เถียงชนะคือคนที่ขาดทุนหากคุณเถียงชนะก็เท่ากับว่าคุณได้ทำลายความประทับใจที่อีกฝ่ายมีต่อตัวคุณไปอย่างปนปี้แล้วนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเอาชนะไม่ใช่การเถียงอย่างแน่นอนข้อที่2คนที่พูดเก่งไม่ใช่ว่าจะต้องพูดให้ถูกต้องเป๊ะๆตามหลักไวยากรณ์แต่จะต้องเป็นคนที่สามารถพูดแล้วก็ชักจูงให้คนที่เรากำลังพูดเนี่ยคล้อยตามหรือว่าโน้มน้าวจิตใจของเขาได้นะคะถึงจะเรียกว่าคนคนนั้นเป็นคนพูดเก่งข้อที่3ทักษะที่จำเป็นในการสื่อสารเพื่อจะให้ได้ใจอีกฝ่ายมันไม่ใช่วิธีการใช้คำพูดที่เหมาะสมแต่มันเป็นการสร้างความประทับใจที่เหมาะสมต่างหากล่ะคะข้อที่4การสร้างภาพลักษณ์สำคัญมากนะคะนี่ครูเก๋ไม่ได้กำลังบอกให้ทุกคนสร้างภาพนะสร้างภาพลักษณ์กับสร้างภาพคนละเรื่องกันการสร้างภาพลักษณ์หมายถึงว่าคุณจะต้องเป็นคนมีบุคลิกภาพที่ดีใส่เสื้อผ้าที่ดูดีแต่งกายเหมาะสมตามกาลเทศะไม่จำเป็นต้องเป็นของแพงค่ะแต่ว่าการที่คุณมีภาพลักษณ์ที่ดีมันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้คนจดจำคุณได้เป็นสิ่งที่สร้างความเคารพและก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้อื่นให้เกียรติคุณค่ะข้อที่5ในการพูดข้อมูลอาจจะสำคัญแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่มีการนำเสนอที่ดีข้อมูลก็จะไม่ถึงผู้รับค่ะและก็ที่สำคัญนะคะน้ำเสียงในการพูดการสื่อสารด้วยความจริงใจมันจะทำให้ข้อมูลนั้นๆต่อให้เป็นข้อมูลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่คุณนำเสนอได้เป็นอย่างดีมันจะทำให้เขาจดจำข้อมูลได้แต่ถ้าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ดีแล้วคุณยิ่งนำเสนอด้วยวิธีการที่ถูกต้องรับรองว่าคุณจะส่งสารให้กับผู้ฟังได้เป็นอย่างดีและเขาก็จะนำไปใช้ได้อย่างดีเช่นเดียวกันข้อ6ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าผู้คนมักจะให้ความสำคัญกับภายนอกมันไม่จำเป็นว่าคุณต้องสวยต้องหล่อมาตั้งแต่เกิดแต่การที่คุณไม่ขี้เหนียวกับการดูแลตัวเองไม่ขี้เหนียวกับการแต่งกายไม่ขี้เหนียวกับการปรับบุคลิกภาพของคุณมันจะทำให้คุณดูดีอยู่เสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้คนให้ความเคารพให้เกียรติคุณมันจะส่งผลมาถึงความมั่นใจและศักยภาพที่มีในตัวคุณเช่นเดียวกันข้อที่7ค่ะเวลาจะคุยธุรกิจแล้วจำเป็นจะต้องไปคุยนอกสถานที่คุณจะต้องเลือกสถานที่ที่เหมาะสมด้วยอาจจะไม่ได้หรูหราราคาแพงมากนักแต่ต้องให้มันเหมาะสมกับการที่จะพูดคุยธุรกิจกันนะคะภาพลักษณ์เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นคุณต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้ด้วยข้อที่8พยายามชื่นชมคู่สนทนาอยู่เสมอเพราะจะช่วยให้เขาไว้วางใจแล้วก็เปิดใจกับคุณมากยิ่งขึ้นไม่ได้ให้คุณทอแหลมนะคะทอแหลมนะคะให้คุณพูดด้วยความจริงใจหาข้อดีในตัวเขามันต้องมีอะไรสักอย่างในตัวเขาว่าที่คุณจะชมเขาไม่ใช่อยู่ดีๆก็ชมขึ้นมาโดยที่ไม่มีเหตุมีผลไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนข้อที่9ถ้าคำชมมันนึกไม่ออกว่าจะชมอะไรดีคุณก็ลองใช้คำที่เป็นคำสามัญคำทั่วไปที่เขามักจะใช้กันอย่างเช่นโอ้คุณเก่งมากเลยค่ะโอ้โหเรื่องนี้ยอดเยี่ยมเลยค่ะโอ้โหคุณหัวดีจังเลยโอ้โหคุณต้องทำสำเร็จได้แน่ๆคำประมาณนี้ค่ะเป็นคำชื่นชมกลางๆถ้านึกไม่ออกสามารถใช้คำเหล่านี้ได้
ข้อที่10แม้ว่าบางครั้งคุณจะใช้คำพูดที่รุนแรงแต่ถ้าคุณพูดด้วยทีท่าทีที่ยิ้มแย้มแจ่มใสคำพูดที่รุนแรงนั้นมันจะซอฟลงมาค่ะข้อ11ถ้าไม่รู้ว่าจะคุยเรื่องอะไรให้พยายามคุยเรื่องของอีกฝ่ายนึงเพราะว่าถ้าคุณเอาแต่คุยเรื่องของตัวเองไม่มีใครเขาอยากคุยกับคุณหรอกคุณจะต้องคุยเรื่องของอีกฝ่ายว่าเขาชอบกีฬาอะไรชอบเลี้ยงสัตว์แบบไหนแล้วรับรองค่ะว่าถ้ามันเป็นหัวข้อที่เป็นกลางๆคุณจะสามารถพูดคุยโต้ตอบกันได้กลับไปกลับมาได้อย่างสมูทเลยทีเดียวนะคะข้อ13ถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายมาปรึกษาคุณอย่าไปตัดสินชี้ชัดให้เขาว่าปรึกษาไปอย่างกว้างๆไม่ใช่ไปบอกว่าเขาเป็นคนผิดหรือว่าเขาเป็นคนถูกหรือเขาอยากจะมาปรึกษาคุณเรื่องงานยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะเขาอาจจะเล่าเรื่องอัดอั้นตันใจในที่ทำงานอยู่ในที่ทำงานแล้วไม่มีความสุขผู้คนรอบข้างไม่เป็นมิตรหรือว่าระบบงานมันแย่หรือว่าเจ้านายแบบใจร้ายคุณไม่ต้องไปบอกเขาว่าลาออกเลยลาออกสิโอ้งานแบบนั้นไม่เอาหรอกไม่ต้องไปทำลาออกไปเลยนึกออกไหมคะการให้คำปรึกษาที่ดีไม่ใช่การไปชี้ชัดว่าเขาควรจะทำยังไงแต่คุณจะต้องพูดกลางๆให้คำปรึกษาแบบกลางๆฟังเหตุฟังผลว่าถ้าเกิดว่าเธอลาออกจากบริษัทนี้เธอจะไปทำอะไรมีบริษัทที่ดีกว่านี้หรอแล้วไปแล้วจะไปอยู่แบบไหนให้เหตุให้ผลให้เขาเป็นคนตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเขาเองนะคะข้อต่อไปค่ะการที่จะทำให้คนตั้งใจฟังคุณจะต้องใช้คำพูดที่ง่ายเข้าไว้และลองใช้คำถามกลับไปว่าอีกฝ่ายคิดยังไงกับเรื่องที่คุณกำลังพูดอยู่และข้อ15ถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะบรรยายอะไรสักเรื่องแล้วดูท่าทางว่าคนที่กำลังจะฟังคุณเนี่ยหลุดโฟกัสเขาไม่ได้กำลังจะตั้งใจฟังคุณอยู่คุณอย่าลืมที่จะเว้นจังหวะการพูดสักแป๊บนึงรับรองค่ะเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคุณอยู่ดีๆเงียบไปแล้วบรรยากาศตอนเงียบตอนนั้นจะทำให้ทุกคนหันกลับมาสนใจในเรื่องที่คุณกำลังจะพูดนั่นแหละค่ะคุณก็ค่อยพูดต่อและปิดท้ายนะคะถ้าคุณอยากเป็นคนที่คุยเก่งสิ่งที่สำคัญมากๆเลยคือคุณจะต้องเป็นคนฟังเก่งใช่แล้วค่ะคุณได้ยินไม่ผิดคนที่พูดเก่งทุกคนในโลกนี้เขาเป็นคนฟังเก่งดังนั้นคนฟังเก่งจะทำให้คู่สนทนารู้สึกว่าคุยสนุกเพราะว่าเขาไม่ได้ฟังแต่คุณพูดอย่างเดียวเขามีโอกาสที่ได้เล่าเรื่องของเขาเพราะคุณตั้งใจฟังเขายิ่งคุณเป็นคนฟังเก่งคุณจะสามารถจับประเด็นเรื่องนั้นเอามาโต้ตอบกันได้อย่างสนุกสนานและนี่แหละค่ะเป็นจิตวิทยาสายดาร์กถ้าคุณอยากอ่านข้อมูลเต็มๆสามารถหาอ่านได้หรือว่าซื้อหนังสือทั่วไปมาอ่านได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกสสเตชั่นค่ะสำหรับวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ